mai del leone.ซ้ายมือเมืองฟ้าและเกียรติขวามือชาติจิตตะพันพิกัด126ปอนด์ศึกดาวรุ่งชูเจริญ15เมษายนที่พิธีราชดำเนินสวมกางเกงสีแดงกับเมืองฟ้าและเกียรติเทียนอายุ26ปีมือยักษ์โสมกับยักษ์โสมกางเกงสีน้ำเงินชาติจิตตะพันที่เข้ากันกับ26ปีมือร้อยวันนี้อีสานเจออีสานนี่คุณเม้งท่าแดงหรือว่าวิเชียรบูรณะนันท์ครับหัวคณะของเมืองฟ้าเล็กเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรก็เกียรติของคุณวิเชียรบูรณะนันท์ยกเรื่องนี้สองรูปขึ้นมานั้นเป็นไปเมืองฟ้าเล็กกับเกียรติแดงเกียรติหัวหน้าคณะตั้มบุ้ยกับเกียรติจังหวัดน้ำเลี้ยงดีกว่าก็ให้เด็กนิดหน่อยการจมูกกระตาว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบพอขึ้นมานี่ก็ดูกันว่าหัวหน้าคณะนั้นเงินเยอะหรือเปล่าน้ำเลี้ยงมีเปล่าหากว่าหน้าตารวยดีกว่าเป็นอยู่ดีทำงานดีกินอยู่หลับนอนดีตำรวยต่อวันถึงก็ไม่ได้ตังค์กรุงเทพเองเย็นชัยมาเชียร์มวยประจำยอดดาวดีก็ถ้าว่าหน้าตารวยรวยขึ้นมาก็เชื่อว่าร่างกายดีถ้าซ้อมดีก็มักจะได้เปรียบดูกันไปกันว่าจริงไหมกับตัวที่หน้าตารวยนั้นจะเหนือกว่าร่างมือล่ำสันคอกันเลยครับฟ้าเล็กถือว่าจะหนาต่อสักนิดแต่ว่าตีมา3เซนติเมตรก็164กับ167คอไว้ครับโดดแทงเลยครับโดนจับขาขวาโดดแทงขาซ้ายต่อ55วันประเด็นสั่งคู่หมายด้วยวันประเด็นสิ่งคู่หมายกับเสื้อสีดำเสื้อสีชมพูนี่เป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะของชาติชิตภาพนกับฟ้าแล้วก็วันประเด็นขึ้นมายอดมวยปริญญาตรีแล้วก็เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรแล้วเป็นแชมเปี้ยนคุณวิเชียนครับมือสองออกจังหวะลีลาครับเม้งท่าดินแดงครับเดี๋ยววิเชียนนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักตรงเม้งท่าดินแดงหรือเม้งป่องวันผลิตก็มาสอนลูกศิษย์นะครับสอนชาติพิชิตหมดยกที่สองก็ยังเหมือนเดิมครับเมืองฟ้าเล็กเกียรติแสนได้เกียรตินิดหน่อยชมกันต่อกับยกที่สามI'm gonna go to the hospital.
ี่ไป3เท่าตัวเลยครับทำแล้วแทงตัดทำแทง
็ไม่เป็นปัญหานะครับกางเกงสีแดงแน่นอนแล้วครับชาติชิดสงสัยต้องกลับไปซ้อมเดินให้แข็งแรงกว่านี้ก็เดินแปลงหน่อยเพื่อมวยก็เลยไม่ดีด้วยไม่แน่น